เรื่องของความเชื่อหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรามั่นใจที่สุดก็คือพ่อกับแม่นะฮะที่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือพระในบ้านคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือสิ่งที่จะคอยปกปักรักษาลูกคนนี้ให้รอดปลอดภัยจากทุกสิ่งอย่างฉันวันเนี้ยผมบอกทุกคนเลยว่าก่อนที่จะไปดีกับคนอื่นก่อนที่จะไปรักคนอื่นเนี่ยให้รักคนในบ้านก่อนให้รักคนในครอบครัวก่อนให้ดีกับพ่อแม่ก่อนนะครับเมื่อดีกับพ่อแม่แล้วเนี่ยเชื่อเถอะว่าผลจากความที่เรากตัญญูกตเวทีเรารักพ่อรักแม่เราเนี่ยเชื่อเถอะว่ามันจะทำให้เราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับเพราะว่าพรที่ประเสริฐที่สุดคือพรจากพ่อของแม่เรานั่นเอง